พี่น้องจากบางมะเขือนะครับถามมาบางมะเขือบอกว่าขายที่ดินปั๊บจ่ายสกัดเลยไหมบางครับพี่น้องครับที่ดินได้มายังไงอ่ะขายถ้าซื้อมาขายซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยขายปั๊บจ่ายเลยเพราะว่าไอ้ที่ค้างอยู่หลายปีไม่ได้จ่ายแต่ถ้าพอขายปั๊บขายปั๊บจ่ายเลยพี่น้องทั้งหลายนะดีดีกว่านะจากปัตตานีถามเรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมมาป่ะครับบอกว่ามีหะดีษบอกว่าการรักชาติเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาจอบร่วมชุมนุมได้ด้วยไหมพี่น้องครับการเมืองมีสองอย่างการเมืองที่อิสลามส่งเสริมกับการเมืองทุกวันนี้เราเนี่ยเราเล่นการเมืองเราไม่ได้ทำการเมืองเล่นก็ทำไม่เหมือนกันนะพี่น้องทำการเมืองต้องทำการเมืองให้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทุกวันนี้เราเล่นพี่น้องครับครับเพราะฉะนั้นยิ่งผู้หญิงออกไปชุมนุมกันเนี่ยไม่เป็นที่อนุมัติในศาสนาอิสลามเลยพี่น้องทั้งหลายครับถึงจะสามีจะอนุญาตหรือพี่ชายอนุญาตบอกไปเออไม่มีปัญหาหรอกไปเบียดเสียดกันไปอิคติลาฟในระหว่างหญิงกับชายเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามนะครับการรักชาติพี่น้องทำไมซุนนะห์นบีเนี่ยพี่น้องปกครองมะดีนะห์ไม่เห็นมีการชุมนุมกันสักทีอ่ะเพราะว่าผู้นำเขาดีพี่น้องเอาอะไรนะความรู้จากผ่านอัลลอฮ์ผ่านรอซูลพี่น้องเอามาปกครองด้วยความยุติธรรมพี่น้องทำด้วยแล้วปัญหาไม่มีครับพี่น้องทั้งหลายครับครับชัดเจนนะครับถ้าพี่น้องที่ถามมาตรงนี้คำถามจากนครศรีธรรมราชใกล้เคียงกันมากเลยมุสลิมไปประท้วงรัฐบาลได้ไหมนี่ไงมุสลิมาออกไปไหนไม่เหมาะเลยอยู่บ้านดีที่สุดแล้วถ้ามุสลิมผู้ชายจะไปบ้างพี่น้องวันนี้เนี่ยก็ถึงบอกนี่มันสกปรกอ่ะพี่น้องไม่มีอะไรสะอาดเลยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นที่ทำทั้งหมดนี่ไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ทำเพื่อรอซูลทำเพื่อจะเอาอะไรเอาชนะกันพี่น้องครับประเทศไปไม่รอดนะถ้าถือว่าคนในชาติเนี่ยยังแบ่งเนี่ยแบ่งพวกมีนั่นมีพวกนี้มีแดงบ้างมีเหลืองบ้างมีเขียวบ้างพี่น้องก็ทะเลาะ กันวันนี้สามีภรรยาทะเลาะ กันก็มีนะเรื่องไอ้สื่อสีเนี่ยพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นทำไงจะต้องให้มีการเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีคอร์รัปชันไม่มีโกงไม่มีกินไม่มีหัวคุงหัวคิวพี่น้องทำไงให้มันสะอาดดูตัวอย่างประเทศตุรกีดีกว่าพี่น้องเขาเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศทั่วๆไปวันนี้นะครับก็ตรงนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่า คือการที่จะตอบเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเอาอิสลามเข้ามาตอบมันก็เกิดความรู้สึกที่ถ้าไม่ถูกใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออไม่น่าจะตอบอย่างนี้นะน่าจะตอบอีกแบบนึงบางคนอาจจะถามคำถามมาว่าเราในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีการคอร์รัปชันมีการโกงชาติบ้านเมืองทำไมเราจะออกไปเรียกร้องให้คนเหล่านั้นออกไปอีกฝ่ายนึงจะได้ขึ้นมาหลายๆคนก็บอกว่าก็อีกฝ่ายนึงขึ้นมาหรือจะฝ่ายไหนขึ้นมาก็โกงกันทั้งนั้นแล้วต่อสรุปว่าเราไปทำไมเอาจะรู้หรือว่าอยากจะไปคือวันนี้นะครับจะแดงจะเหลืองจะเขียวจะหลากสีจะขาวเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นอับดุลลอฮ์หรือเปล่าเราไม่ใช่เชื่ออัลลอฮ์นะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่แท้จริงและสมบูรณ์หรือยัง